สวัสดีครับอร่อยเลิศกับเรทในวันนี้พามาที่ร้านครัวใจอีสานแซ่บๆแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารไทยอีสานรสแซ่บจัดจ้านที่มีบรรยากาศสบายๆทั้งห้องแอร์และนั่งรับลมชิลๆแล้วมาอิ่มอร่อยกับทุกเมนูที่เลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบคุณภาพบวกกับสูตรอาหารที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณแกะเจ้าของร้านจนมีรสแซ่บที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเมนูขายดีไก่ทอดกรอบราดน้ำปลาที่ใช้ปีกลางหมักข้ามคืนและซอสน้ำปลาที่เคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวกลมกล่อมจริงๆหรือจะเป็นตำถาดที่รวมเครื่องเคียงชั้นดี9อย่างในถาดเดียวและพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่พาคุณแม่มารับประทานอาหารที่ร้านลดทันที 10% เฉพาะวันแม่นี้เท่านั้นไม่รอช้าแฟนรายการตามกูรูอาหารคุณเรนและพี่พันธ์ไปครัวใจอีสานแซ่บๆกันเลยครับวันนี้เลยอยู่กับเจ้าของร้านค่ะคุณพัชรีเนตรน้องคุณแกะขาสวัสดีค่ะจะบอกอะไรกับแฟนๆว่ามาทานเถอะแล้วจะติดใจมีไก่ทอดกรอบราดน้ำปลานะคะหมักใส่ซอสไว้ข้ามคืนเลยนะคะแล้วก็มาชุบแป้งทอดให้กรอบเหลืองจุดเด่นของเขาคือน้ำปลาสูตรทางร้านนะคะเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวค่ะก็มาราดที่ไก่นะคะเมนูที่สองจ้ะราดทอดนะคะมีให้เลือกทั้งหมูไก่พริกเราคั่วเองข้าวคั่วคั่วเองแล้วก็มาปรุงปั้นให้พอดีคำคู่กับแป้งทอดให้กรอบเหลืองจัดจานเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยค่ะต่อไปเมนูที่3ปลากระพงสมุนไพรนะคะปลาใหม่สดทุกวันสมุนไพรสดนะคะบวกด้วยน้ำปรุงของทางร้านมีทั้งเปรี้ยวเค็มหวานค่ะแล้วมาถึงเมนูอีสานมากๆแบบแซ่บแซ่บสมชื่อร้านอะไรจ๊ะตำถาดนะคะมีทั้งตำไทยตำอีสานนะคะส่วนผสมของเขาก็มี9อย่างนะคะแคบหมูไก่ทอดหมูทอดหอยแมงคู่นิวซีแลนด์เรามีบริการรับจัดงานเลี้ยงนะคะแบบบุฟเฟ่ค่ะท่านละ500บาท50ท่านขึ้นไปค่ะสำหรับวันแม่12สิงหาคมนี้นะคะพาแม่เข้ามาทานอาหารนะคะลด 10% ค่าอาหารนะคะแล้วก็ปลากระพงราดน้ำปลาจาก250ลดเหลือ199บาทค่ะหลีขอการันตีความอร่อยที่ครัวใจอีสานแซ่บๆตำถาดไก่ทอดกรอบราดน้ำปลาให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านครัวใจอีสานแซ่บแซ่บตั้งอยู่ที่ถนนกัลยาประพฤกษ์มุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษกสังเกตร้านอยู่ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกแรกซ้ายมือติดถนนใหญ่ฝั่งเดียวกับตลาดน้ำสำเพ็งสองครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราเช้าวันนี้แกงหอยขมกับร้านครัวใจอีสานแซ่บๆค่ะตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันเล็กน้อยตามด้วยพริกแกงเผ็ดผัดเพื่อให้หอมขึ้นหลังจากนั้นตามด้วยหัวกะทิเคี่ยวให้กะทิพอแตกมันปั๊บหอยขมที่ล้างอย่างสะอาดลงไปเลยปรุงรสชาติทันทีค่ะด้วยน้ำตาลทรายขาวน้ำปลาแท้อย่างดีใบมะกรูดใบชะพลูคนให้เข้ากันปิดไฟเสิร์ฟด้วยใบโหระพาพริกที่ฟ้าแดงท่านจะได้แกงหอยขมที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะลี่เมชื่อ